วัสดีครับทีมแทงโก้วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสิ่งนี้ครับ MRE หรือว่า Meals Ready to Eat ของทหารอเมริกันนะครับผมเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับ Department of Defense United States of America พูดลำบากมากตอนนี้เราอยู่ที่ป่าอะไรนะครับลูกหญิงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับผมมาที่น้ำตกผาแตกนะครับผมจะบอกที่นี่ผึ้งเยอะมากนะครับผมจะพยายามรีวิวให้ได้ผมเห็นว่าหลายๆคนเขารีวิว MRE เนี่ยเขาจะกินกันที่บ้านอันนี้คือเรามาป่าเราก็มากินกันแบบที่เขากินกันในป่าจริงๆเลยนะครับลองดูว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราก็ต้องเปิดก่อนเลยนะครับเขียนว่า peelable seal so I guess แกะเลยโอเคไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วก็แกะออกมาได้เลยไหนดูดิว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเค nut raisin mix นะครับผม nut raisin mix ก็จะเป็นนี่น่าจะเป็นเหมือนกับอาหารเช้าเขานะครับอันนี้คืออะไรอ่ะของมันเยอะไปหมดเลยอ่ะโอเคอันนี้คือที่อุ่นอาหารนะครับนี่คือที่อุ่นอาหารดูทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือน้ำมะนาวอันนี้คือ mango mango peach มะม่วงลูกพีชแอปเปิ้ลซอสนะครับต่อมามีอะไรบ้างอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับลืมบอกไปอันนี้คือบีฟทาโก้นะครับอันนี้ก็คือบีฟทาโก้ที่เราจะกินกันอันนี้คือทอร์ติญานะครับผมไอ้แป้งที่เราไว้ห่อบีฟทาโก้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกอมโอ้โหมีครบหมดเลยนะครับมีลูกอมมีกาแฟน้ำตาลไม้ขีดนะครับผมครบหมดเลยทุกอย่างในนี้เดี๋ยวแกะออกมาเลยแล้วกันไม้ขีดนะครับผมที่ก่อไฟเกลือครีมเมอร์นะครับ non dairy ก็คือครีมสำหรับใส่แบบพวกกาแฟอะไรพวกนี้ไว้เช็ดมือก็มีนะครับผมผมได้ไปล้างมือแล้วใช้แอลกอฮอล์แล้วแต่แบบอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวใช้น้ำตาลกาแฟช้อนส้อมอ๋อไม่ใช่ช้อนส้อมครับช้อนอย่างเดียวชีสไว้ใส่บนทาโก้เนื้อของเราลูกอมหรือหมากฝรั่งเวลากินเสร็จแล้วปากจะได้หอมๆนะครับเขาแบบใส่ละเอียดมากเลยงงอ่ะเขาจะมีคู่มือไหมว่าทำยังไงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลุกระดมนะครับบอกว่าประมาณว่าถ้าเกิดเรากินอาหารของ MRE แล้วเราจะมี energy เยอะเราจะแข็งแรงกว่าเราจะปฏิบัติงานได้ดีนะครับเขาบอกว่าแคลอรี่290แคลอรี่ต่อไอ้บีฟทาโก้1อันก็จะเป็น290แคลนะครับเราเข้าตัวหลักเลยไหมมันไม่ต้องทำไฟอ่ะครับนี่โอเคอันนี้คือฮีเตอร์นะครับไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะทำอาหารไม่ต้องออกมาครับเขาบอกให้เทน้ำเข้าไปเลยใส่เข้าไปอย่างนี้ถูกไหมถึงจุดที่เราจะมาอุ่นแล้วนะครับก็คืออย่างแรกใส่นี้เข้าไปใช่ไหมแล้วก็พอให้คือมาครับอันนี้อย่างนี้ฮะแล้วก็อยู่ในนี้เหรอเข้าใจละโอเคต่อแล้วก็ใส่นี้น้ำเข้ามาข้ามเกินนี้นะข้ามเกินนี้โอเคครับแล้วก็ปิดนี่มาอีวางไว้ข้างในแล้วก็พับใส่ฮะข้างในนั้นเลยเหรออย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะในรูปเลยเขาบอกให้พิงไว้ถ้างั้นผมจะพิงไว้กับกระเป๋าตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูให้มันไปก่อนอันนี้ชอร์ตี้อันนี้เดี๋ยวกินด้วยกันนะครับลองอันนี้แล้วกันอ๋อมันคือถั่วโอเคอร่อยนั่นถั่วแบบถั่วหวานหน่อยอ่ะอันนี้ก็แค่ถั่วก่อนนี่ถั่วกินเล่นไม่มีอะไรอื่นแล้วอ่ะก็มีกาแฟมีแอปเปิลซอสไม่รู้ว่าแอปเปิลซอสกินกับอะไรอ่ะจะบอกว่าเขากินเป็นแบบของหวานนะบีบเข้าปากอ่ะเออนะอันนี้อย่าเพิ่งเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเกตาเลดอะครับผมมันจะเป็นน้ำซึ่งผมว่านะขอนี่เลยนะเหมือนเจตเตอร์เลดเลยอ่ะใช่เจตเตอร์เลดเป็นผงอ่ะเดี๋ยวดิขยะทิ้งโอเครสชาติเหมือนเจตเตอร์เลดประมาณ 100% นะครับแอปเปิ้ลซอสจะกินสุดท้ายใช่ไหมนี่ชีสที่เหลือก็กินกับของหลักใช่ป่ะแล้วก็มีของหวาน1อย่างอันนี้เป็นไงบ้างตอนนี้มีผลทิ้งไปประมาณ5นาทีฮะคุยไปจับความอุ่นอ๋อก็กินความร้อนบ้างเขาบอกว่ามัน10ถึง15นาทีอ่ะอาจจะต้องรอมันทำงานมันก็เริ่มร้อนแล้วนะนี่ผมต้องรอทิ้งต้องรออีกหน่อยโอเคผมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับผมประมาณ 10-15 นาทีแล้วมันน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะครับผมเอาออกมาแล้วกันนะมันก็อุ่นๆน่ะไม่เอาร้อนมากแล้วกันนะครับเขาให้ทักกล้องมา2 อันผมก็จะทำประมาณครึ่งนึงครึ่งถุงมั้งโอเคว้าวเขายืนกินนะเขายืนกินนะครับโอเคผมจะลองละแม่งมันเละแน่เลยอ่ะง่อยอารมณ์แบบบีฟทาโก้เผ็ดน้อยๆมีถั่วมีเนื้ออยู่ข้างในอ่ะครับแล้วมันจะดีที่ทุกอย่างร้อนกว่านี้นิดนึงแต่ก็โอเคไม่อยากกินแต่ควรจะลองนิดนึงต้องใส่ชีสเข้าไปนะครับชีสอ่ะมันจะเหมือนกับเคยกินชีสที่มันขยะ
ปากว่ารสชีสแบบนั้นเลยอะรสชาติทุกอย่างมันเหมือนกับถ้าใครเคยกินพวกอาหารในอเมริกาที่สำเร็จรูปแล้วอะที่เอามาอุ่นมันคือรสชาติแบบนั้นเลยถามว่ามันอร่อยป่ะมันก็ได้มันก็มีความเค็มความหวานอะไรกลมๆดีก็คือที่เหลือก็จะมีพวกกาแฟอะไรนี้ทุกคนก็จะเป็นกาแฟชงปกติครับเขาก็จะมีถุงสามารถที่จะชงกาแฟให้ได้อ๋อมีช้อนด้วยนะครับเผื่อเราอยากกินทาโก้แบบตักเข้าไปอะไรนั้นได้ก็ดีเหมือนกันอันนี้เอาไอ้ถุงร้อนนะครับใส่เข้าไปนี้ได้แล้วทำให้น้ำมันร้อนได้ประมาณนั้นนะครับผมไว้ทำสำหรับกาแฟอะไรพวกนี้สิ่งสุดท้ายยังไม่ได้ลองของหวานไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันหวานอ่ะแล้วก็มันก็คือรสตามนี้เลยมะม่วงพีชกับแอปเปิ้ลเป็นซอสผสมกันนะครับเนื้อหันเด็กเนื้อหันเด็กมากเป็นการกิน MRE กลางป่าที่แบบเละมากเลยนะครับก็โอเคถามว่าบีฟทาโก้อร่อยไหมก็ใช้ได้นะไม่แย่นะครับผมไอ้นี่บึกมากเลยตัวไอ้ตัวทาโก้ขนาดเก็บไว้ได้นานๆก็ยังพอใช้ได้อยู่ยังนุ่มๆอยู่นะไอ้การอุ่นมันผมไม่รู้ผมทำอะไรผิดโอ้โหพึ่งผมไม่รู้ผมทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับผมแต่ถามว่าอุ่นไหมมันก็อุ่นอาจจะต้องทิ้งไว้นานเกิน15นาทีก็ได้นะครับทุกอย่างโดยรวมดีจริงๆอันนี้อร่อยถั่วใช้ได้เลยเป็นขนมกินเล่นที่โอเคมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น MRE Beef Taco ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมขอบคุณมากครับ So smooth is Bunani Peace